คุณผู้ชมครับวันนี้ที่สมุทรปราการเกิดเหตุระทึกเลยครับมีสาวเมียนมาคนหนึ่งคือสามีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามแท็กซี่บอกช่วยหน่อยเมียจะคลอดปรากฏพอแท็กซี่มาถึงเอาเมียขึ้นบนรถอุแวออกมาเลยคุณผู้ชมฮะออกมาครึ่งตัวแล้วร้องเลยดูบรรยากาศสักนิดนึงช่วงที่แท็กซี่นะฮะไปตามเจ้าหน้าที่มาแล้วทำคลอดกันสดๆแท็กซี่เนี่ยบอกว่าคุณประยุทธ์ครับโชเฟอร์บอกนี่เพิ่งจะออกเที่ยวแรกของวันนี้เลยมาปุ๊บอุแวใส่เลยทะเบียนรถ1มมคละคัง134เขาไปเรียกอยู่ในสยามนิเวศหมู่บ้านสยามนิเวศตรงนู้นนะพอดีไปจอดรอผู้โดยสารตรงนู้นครับรู้สึกว่าแฟนเขาไปทำธุระหรือจะกดตังอะไรสักอย่างแล้วก็เขาเลยเจอแล้วเขาเลยเรียกมารับเรียกมารับออกมาประมาณที่แคมป์อ่ะ5นาทีออกมาถึงวัดก็เด็กก็หัวออกแล้วหัวออกมาแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วโทรเรียกรวมด้วยกันเสร็จก็อยู่ไหนไปดูนานก็พอดีนี่มาไอ้นี่มาเออมาก็เลยบอกให้เขาช่วยเขาก็เลยเรียกรถพยาบาลมาให้นั่นแหละคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมถนนสายวัดคู่สร้างสารแดงนะครับคุณประยุทธ์เนี่ยอายุ62แล้วทะเบียนรถ134